สิทธิ์บุรีโลกที่แทบจะไม่เชื่อเลยนะว่าจะมีคนแบบท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีบังเกิดขึ้นนะเพราะมันยากที่จะเชื่อได้จะสร้างวัดเอาเงินปูเรียงเคียงกันติดกันเต็มผืนแผ่นในนั้นเพื่อจะซื้อที่ดินโดยเจ้าของที่ก็คิดว่าตัวนั้นไม่อยากขายแต่บอกไม่ขายเดี๋ยวก็จะสะเทือนใจกันเอาว่าขายก็ได้แต่ต้องเอาเงินมาปูเรียงกันไม่ให้มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าตรงนั้นจะเป็นต้นไม้ก็ต้องเอาเงินมากองไว้แต่เป็นสระน้ำพื้นผิวมีเท่าไหร่ก็ต้องเอาเงินมากองเอาไว้ซึ่งคิดว่าไม่มีคนอย่างนี้ในโลกแต่ปรากฏว่าเข็มขัดสั้นคาดไปถึง beyond expectation คาดไม่ถึงเหนือความคาดหมายปรากฏมีคนอย่างนี้จริงๆโอ้นี่แหละเรื่องราวของท่านจึงเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีสำหรับพวกเราดูก่อนเศรษฐีส่วนเธอเนี่ยได้ทานให้ได้ให้ทานในการสมัยที่มีพระเจ้าเชิญเราปรากฏอยู่บนโลกท่านจึงไม่ควรคิดน้อยใจว่าทานของเธอนั้นไม่ประณีตเอามาวาดก็มาถึงดูก่อนท่านเศรษฐีทานที่บุคคลถวายแต่แด่ผู้มีสัมมาทิฏฐิเพียบพร้อมคือพระโสดาบันแม้เพียงรูปเดียวย่อมมีผลมากกว่าทานที่เวลามาพรามให้อย่างมากมายทานที่บุคคลถวายแด่พระสกทาคามี1รูปมีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระโสดาบัน100รูปเก่งมากทานที่บุคคลถวายแด่พระอนาคามี1รูปมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระสกทาคามี100รูปทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหันต์1รูปมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระอนาคามี100รูปทานที่บุคคลถวายให้แด่พระปัจเจกพุทธเจ้า1รูปมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหันต์100รูปทานที่บุคคลถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า100เท่าไปเรื่อยๆเลยทานที่บุคคลถวายแด่หมู่สงฆ์โดยมีพุทธเจ้าเป็นมกมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวการที่บุคคลสร้างวิหารทานถวายสงฆ์สร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง4มีผลมากกว่าทานที่บุคคล
ถวายพระทหารแด่หมู่สงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเพราะว่าถวายแต่ครั้งก็อิ่มหนึ่งใช้ได้แค่7วันแต่ว่าวิหารนี่นานทีเดียวใช้นานการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสรณะมีอานิสงส์มากกว่าวิหารทานที่บุคคลสร้างถวายสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4คือสร้างอย่างนั้นยังเป็นกามาวจรแต่ว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ใกล้พระนิพพานเข้าไปพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขีดเส้นใต้ฟูลสต็อปการที่บุคคลมีจิตเริ่มใสสมาทานศีล5ศีล8และเข้าถึงไตรสรณาคมมีอานิสงส์มากกว่าการเข้าถึงไตรสรณาคมเพียงอย่างเดียวคือให้รักษาศีลบุคคลผู้เจริญเมตตาจิตได้สุดเพียงเวลาสูดดมของหอมมีอานิสงส์มากกว่าการสมาทานศีลแผ่เมตตาตอนที่ใจนิ่งแล้วแล้วมันสว่างออกไปด้วยก่อนเศรษฐีการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาไม่เพียงเวลาชั่วลัดนิ้วมือมีอานิสงส์มากกว่าการเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดเพียงเวลาสูดดมของหอมคือเห็นทุกอย่างในโลกเนี่ยมันพังหมดคนสัตว์สิ่งของโลกพังหมดภูเขาลอกาทุกอย่างพังเพราะนั้นจึงไม่ควรไปผูกพันกับสิ่งใดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอุปมาบุญที่ได้ถวายทานดังกล่าวมาแล้วคือสมมติว่ามีผู้สามารถทำชูโบทวีไปเป็นพื้นเสมอกันเช่นกับหน้ากลองจากนั้นก็ปูราดอาสนะครูไม่อยากต้องอ่านเร็วหน่อยนะเพราะว่าเวลาเหลือนิดเดียวแล้วและนิมนต์ในพระอริยะบุคคลนั่งณที่นั้นโดยมีพระโสดาบัน10แถวพระสกทาคามี5แถวอันนี้ทบทวนของเก่าเมื่อวานนะจ๊ะพระอนาคามี2แถวครึ่งพระอรหันต์1แถวครึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้า1แถวทานที่บุคคลถวายเฉพาะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีอานิสงส์มากกว่าทานที่ถวายแด่พระอริยบุคคลมีประมาณเท่านี้ส่วนทานและการบำเพ็ญความดีนอกนี้คือการสร้างวิหารถวายแด่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4การถวายบิณฑบาตตามทันหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยการรักษาศีลมาเมื่อวานได้ตามทันการเจริญเมตตาย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอานิสงส์ของบุคคลผู้พิจารณาแห่งความสิ้นไปคือการเจริญวิปัสสนาแต่ในการปฏิบัติธรรมสมควรกระทำจึงเป็นการบูชาอันสูงสุดหลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มีจิตใจผ่องใสเบิกบานมีความปิติในทานที่ตนได้ถวายแด่พระเจ้าและเหล่าพระอริยสงฆ์เลยหายกังวลที่ว่าทานของตัวไม่ปราณีตอ้ามมาตอนที่16ครั้งนั้นที่บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีเทวดามิจฉาทิฏฐิตนหนึ่งสิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ถ้าเราไปอาศัยประตูเขาอยู่เนี่ยแสดงว่าบ่อยมีไกด์ไม่เข้าท่าเท่าไรหรอกแต่ว่าเป็นอดีตมนุษย์ไม่ได้เป็นผีจึงเป็นเทวดาแต่มีความเห็นที่จริงไม่ได้รูปหล่อรูปงามในขนาดนี้หรอกเทวดาตอนนั้นมีความคิดว่าท่านเศรษฐีได้อาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมภาษาวกมารับบิณฑบาตที่เรือนทุกๆวันคือไอ้พวกที่ไม่ค่อยได้ทำบุญเนี่ยมักจะมีปัญหาเนี่ยพวกที่ทำบุญนี่เนี่ยเขาเสียเงินมาทำบุญเสียทรัพย์แล้วก็ได้บุญไปไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ไอ้พวกที่ไม่ค่อยทำเนี่ยจะเป็นห่วงทรัพย์ของชาวบ้านที่เขาทำบุญเนี่ยมันมีปัญหาเราจะเห็นได้ว่าแม่เทวดาไม่ได้เอาเงินของเทวดามาเลยแต่เทวดามีปัญหาเห็นไหมเพราะอนุภาพพระพุทธเจ้าและพระสาวกทำให้เกิดความลำบากและลำคาญใจจึงไม่อยากให้พระพุทธองค์เสด็จมารับบาตรที่เรือนนี้อีกต่อไปเทวดานั้นไม่กล้าไปบอกท่านเศรษฐีเกรงว่าท่านเศรษฐีจะไม่เชื่อเพราะในตอนนั้นท่านเศรษฐียังมีฐานะมั่นคงลำยังร่ำรวยอยู่บอกก็ไม่เชื่อก็ต้องหาโอกาสแล้วก็โอกาสมาถึงเมื่อวิบากกรรมเก่าของท่านเศรษฐีมาทำให้ทรัพย์สูญหายไปน้ำเซาะพังมั่งที่เขากู้ไปทำการค้าไม่เอามาคืนมั่งตอนนี้ได้ช่องแต่ว่าได้ช่องจริงไหมเดี๋ยวเราดูต่อเห็นจังหวะเลยว่ากำลังจะซับน้อยลงไปคงจะฟังเรามั่งมั่งคืนนั้นจึงได้ไปปรากฏกายลอยอยู่ในอากาศ
ที่ห้องนอนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านเศรษฐีเนี่ยอย่าลืมท่านเป็นพระโสดาบันก็ถามว่าหัวยุท่านเป็นใครเราคือเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ในเรือนของท่านนั่นแหละแล้วก็ท่านเข้ามาทำไมเนี่ยดูนะไม่ได้ตกใจอะไรเลยมาทำไมต้องการอะไรมาในยามวิกาลเช่นนี้มาทำไมเนี่ยอ้าวก็มาเพื่อจะมาเตือนท่านน่ะสิท่านบอกมาเถอะท่านจะเตือนอะไรเราหัวใจเราเนี่ยเปิดกว้างพร้อมที่จะรับความเห็นที่ท่านจะมาแนะโอ้นิสัยดีจังเทวดาบอกท่านเศรษฐีท่านน่ะมองอดีตที่ผ่านมาบ้างสิท่านจำได้ไหมแต่ก่อนนะท่านร่ำรวยทรัพย์มากมีสมบัติมหาศาลท่านจำได้ไหมแต่ท่านทุ่มเททรัพย์สมบัติลงไปในศาสนาเสียมากมายโอ้เหตุผลดีเหลือเกินแต่ทีนี้ท่านยากจนลงเนี่ยยังไม่ยอมเลิกจ่ายทรัพย์อีกท่านรู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าข้าพเจ้าขอเตือนท่านนะถ้าหากขืนประพฤติอย่างนี้แล้วก็ไม่นานหรอกแม่ข้าวท่านก็จะไม่มีกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่มท่านก็จะไม่มีใช้โอ้โหเหตุผลนี่สวยงามจริงๆเลยเราก็มาดูสิท่านจงเลิกบำเพ็ญทานเสียเถิดเนี่ยไอ้พวกที่ไม่ค่อยทำมันจะมีปัญหาตรงนี้มันจะมายุอย่างเงี้ยมันแน่อย่างเงี้ยเลิกทำบุญทำทานเสียเถิดจงตั้งใจทำการงานทำมาหากินซะเพื่อสะสมทรัพย์ให้มันมั่นคงมั่นคงเอ๊ะมันก็เป็นเหตุผลดีนะคล้ายๆเห็นอกเห็นใจเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยท่านเศรษฐีท่านก็ฟังนะเพราะใจจันเปิดกว้างแต่พูดเรื่องอื่นได้แต่มาพูดกับผู้ที่ตั้งความปรารถนามาแสนกับว่าจะมาอยู่ตรงนี้ในฐานะเอตทัคคะพูดเลิศไต่ฝ่ายให้ทางฝ่ายอุบาสกก็บอกนี่หรือคือข้อแนะนำของท่านคือถามกลับไปนี่หรือคือข้อแนะนำของท่านถามเทวดานะ yes ใช่แล้วท่านเศรษฐีโอ้โหภาษาอังกฤษปนไทยออกมาแล้วดิเทวดาเนี่ยออกมาแล้วดูท่านเศรษฐีโน่นออกจากเรือนเราไปเดี๋ยวนี้โอ้มาพูดกับใครเนี่ยไหมอยู่ในชุดนอนเนี่ยชี้มือไปไกลๆเนี่ยฮะเก็ตเอาไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปนี่ฟังก่อนท่านเทวดาเทวดาอย่างท่านนะต่อให้มีร้อยพันหรือแสนมาพูดอย่างนี้อีกเนี่ยนะก็ไม่สามารถทำให้เราคลายความมั่นคงจากพระรัตนตรัยได้หรอกเพราะอะไรเพราะท่านเป็นพระโสดาบันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยแล้วในตัวท่านเป็นอันเดียวกับพระโสดาบันแล้วเนี่ยคำพูดของท่านนี่สอนเทวดาเลยไม่เป็นมงคลเลยมีประโยชน์อะไรที่ท่านจะมาอาศัยเรือเราอยู่ไปไปซะเดี๋ยวนี้เลยนี่ไล่ไปแล้วโอ้เทวดาเนี่ยจืดจ้อยหงอยสนิทไปเลยเรามาดูหน้ากันแล้วกันโอ้ยไล่กันทั้งเทวดาโอ้ดูหน้าเทวดาที่ถูกท่านเศรษฐีไล่ออกนี่โอ้โหจืดจ้อยหงอยสนิทยังกับไก่เหงาเลยไก่อเลิร์ตมันอย่างไก่เงาอีกอย่างนี่แล้วก็จูงลูกจูงเมียไม่ได้ออกไปตามลำพังเอาไปทั้งครอบครัวเลยออกจากบ้านท่านเศรษฐีทันทีโอ้โหนี่จืดใจ จืดใหญ่หงอยสนิททั้งแม่บ้านทั้งลูกบ้านเดินออกไปเลยโอ้เซ็งชีวิตไม่มีเรือนอยู่นี่เพราะตัวไม่ได้สร้างบุญมาเนี่ยออกไปแล้วอย่านึกว่าจะไปสร้างกระต๊อบกระเทิบไม่ได้เพราะว่าเขาสำเร็จด้วยบุญไม่ใช่เห็นต้นไม้กล้าไม้แล้วมามุงสันสานแบบมนุษย์เอาทำเพิงหมาแงนอะไรต่างนอนได้ไม่ได้เห็นต้นไม้ว่างๆจะไปสิงเดี๋ยวก็เดินดีดออกมาเพราะเจ้าของก็มีอยู่ไปบ้านไหนนี่ไม่ได้หมดสิทธิ์ไม่ได้เป็นเทวดาจรจัดอย่างนั้นลำบากมนุษย์จรจัดเขายังไม่เอาเลยนี่
ลำบากมากเลยต้องเล่ร่อนแหละนี่นี่เป็นเทวดาจรจัดไปแล้วโอ้สงสารอย่างเลยเนี่ยตุ๊กตา